เปิดราคาแหวนที่พี่ตูนใส่ให้ก้อยรัชวินภายในงานมีเพื่อนร่วมวงการพร้อมญาติผู้ใหญ่ของทางสองฝ่ายร่วมพิธีกันอย่างอบอุ่นอาทินายอุดมแต้พาณิชย์นางสาวบงกตคงมาลัยเพื่อนๆวงบอดี้สแลมนายยุทธนาบุญอ้อมเงินเป็นปึกๆเลยจ้าสินสอดไม่ธรรมดาจริงๆรวมมูลค่าทั้งหมดไม่ต่ำกว่า20ล้านแน่นอนซึ่งล่าสุดได้มีการออกมาเปิดเผยว่าแหวนแต่งงานที่ใช้ฝ่ายชายใช้ขอนั้นมาจากแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงจากฝรั่งเศสอย่างคาเทียโดยแหวนเพคอนที่ตูนเลือกมาเป็นแหวนคาเทียแพลตินัมไดมอนด์1895โซลิแตริงขนาด 1.02 กรัตความบริสุทธิ์ของน้ำอยู่ที่ FVVS 2และราคาอยู่ที่ประมาณ 445,861 บอโดยมีความเป็นมาว่าคาเทียแบรนด์เพชรชั้นสูงในตำนานจากร้านเพชรเล็กๆที่ถูกก่อตั้งโดยหลุยส์ฟรังซัวคาเทียในปี1847ณกรุงปารีสสู่การเป็นไฮจิวเวอรี่ชั้นสูงสำหรับพระราชวงศ์เรียบเรียงสยามนิวส์เปิดตำนานพรานบุญวัดไซแห่ขอโชคลาภได้เลขเด็ดขันน้ำมนต์ชาวบ้านแห่ส่องขันน้ำมนต์ขอโชคลาภพรานบุญวัดไซจังหวัดอ่างทองหลังจากได้พรสมใจปรารถนาต่างนำของรุดแก้บนด้านเจ้าอาวเผยตำนานวันที่28พฤศจิกายน2563ที่บริเวณวิหารวัดไซตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพบชาวบ้านเดินทางมาส่องขันน้ำมนต์ขอโชคลาภตาพรานบุญหนุนทรัพย์ที่เป็นรูปปูนปั้นเท่าคนจริงซึ่งหลังจากที่ได้สมใจปรารถนาต่างนำหมากพลูยาสูบเหล้าขาวผ้าขาวม้ามาแก้บนจากการสอบถามนายการดิษฐ์พุ่มสาขาอายุ53ปีพ่อค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าทุกวันก่อนที่ตนจะออกมาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะเดินทางมากราบไหว้พรานบุญในวิหารทุกวันเพื่อให้ซื้อง่ายขายคล่องและมีโชคลาภโดยวันนี้ไม่พลาดส่องขันน้ำมนต์ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าพรานบุญพบเป็นเลข51ส่วนเลขปลายประทัดที่คล้องอยู่ที่บริเวณด้ามมีดตาพรานบุญนั้นเป็นเลข289ซึ่งตนเตรียมนำไปเสี่ยงดวงบริเวณวิหารวัดไซตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองบริเวณวิหารวัดไซตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองด้านพระใบดีกาปาทพงศ์วิสุทุสิโลเจ้าอาวาสกล่าวว่าตาพรานบุญวัดไซได้รับมวลสารจากวัดยางใหญ่นครศรีธรรมราชและมวลสารจากวัดเขาอ้อพัทลุงมาหล่อรวมในปูนปั้นเท่ารูปคนจริงปั้นเป็นตาพรานบุญให้ชาวบ้านได้กราบไหว้พรานบุญเป็นครูหมอโนราเป็นครูบาอาจารย์เหมือนปู่ย่าตายายที่ญาติโยมศรัทธาทางวัดจึงนำมาให้ญาติโยมได้กราบไหว้บูชาขอโชคลาภที่ว่าปู่ย่าตายายนั้นดูแลลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขมีทรัพย์มีโชคลาภได้รับพรตามความเชื่อต่อไปชาวบ้านแห่ส่องขันน้ำมนต์ขอโชคลาภพรานบุญวัดไซจังหวัดอ่างทองชาวบ้านแห่ส่องขันน้ำมนต์ขอโชคลาภพรานบุญวัดไซจังหวัดอ่างทองตามตำนานกล่าวว่าพรานบุญเป็นพรานที่มีวิชาดีสามารถเดินทางท่องเที่ยวในป่าหิมพานต์ได้ครั้งหนึ่งพรานบุญได้ใช้วิชาช่วยเหลือพญานาคราชนามว่าเท้าชมพูจิตให้รอดพ้นจากความตายเท้าชมพูจิตจึงได้พาพรานบุญไปที่นาคพิภพเป็นเวลา7วันและมอบแก้ววิเศษให้พร้อมคำสัญญาว่าหากวันข้างหน้าพรานบุญประสงค์สิ่งใดก็ให้มาหาเมื่อขออะไรก็จะให้เพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ช่วยชีวิตเท้าชมพูจิตไว้ได้การต่อมาพรานบุญได้พบนางกินนอนทั้ง7ผู้เป็นธิดาเท้าทุมราช
และต้องการนำนางกินนอนไปถวายพระสุทนกุมารจึงได้เดินทางไปขอยืมนาคบาทจากเท้าชมพูจิตซึ่งเป็นของวิเศษของพญานาคที่จะสามารถจับนางกินนอนได้และสามารถจับนางมโนราซึ่งเป็นธิดาองค์เล็กไปถวายพระสุทนได้สำเร็จผู้คนจึงต่างนับถือในความสามารถของพรานบุญว่าเข้มขลังยิ่งนักและโดดเด่นในทางโชคลาภและโภคทรัพย์อีกด้วยพรานมโนราผู้เป็นพรานที่มีความเก่งกาจสามารถไปมาได้แม้กระทั่งในป่าหิมพานต์สามารถจับนางมโนราได้เพียงนางเดียวเช้ารุ่งขึ้นก็ได้รับบำเหน็จจากกษัตริย์ครองเมืองหนึ่งเมืองพร้อมทรัพย์สมบัติและบริวารมากมายแม้ในการละเล่นโนราของภาคใต้เมื่อถึงเวลาพรานบุญออกมาแสดงก็จะเรียกเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขจากผู้ชมได้เสมอทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าจะแสดงกี่ครั้งก็ตามชาวใต้นับถือตาพรานบุญมากเพราะเชื่อว่าหากสักการบูชาจะนำมาซึ่งความสำเร็จร่ำรวยและรุ่งเรืองSR สีคนดอวงดีปี63บารมีเป็นหนึ่งชีวิตจะรอเวยแบบไม่รู้ตัวเปิดดอวงชะตา6SR สีวาสนาพุ่งระวัดงอนเวยแบบไม่รู้ตัวรอเวยจนกระเป๋าฉีกจากที่หลายปีมานี้ดอวงตกไปทำอะไรก็ติดขัดแต่ต่อจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอันดับ6 SR สีกันวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆและคนรักในทุกๆเรื่ององค์ที่เขาจะช่วยได้เขาเป็นคนที่มีความขยันมุมานะและมักจะทำอะไรที่ดีๆและเป็นประโยชน์มาให้เพื่อนๆและคนรอบข้างเสมอชาวกันเป็นคนใจเย็นและมีความอ่อนโยนบางครั้งก็ดูจะเป็นคนขี้อายไปบ้างข้อเสียคือชาวSR สีกันค่อนข้างที่จะเป็นคนอ่อนไหวง่ายและถึงกัดโบอ่อนแอในบางเรื่ององค์บางครั้งก็แสดงออกว่ามีความมั่นใจเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วคุณได้เจอกับเรื่ององค์เลวอเป็นจำนวนมากก็SSมาเจอแต่ความลำบากนำซ้ำยังโดนโกงหลังจากที่ชีวิตเจอมรสุมชีวิตผ่านพ้นมาได้จากนี้ไปอีก10ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายนก็SSมาจะเริ่มหมดไปอะไรอย่างเริ่มมีความหวังการงานการเงินคล่องขึ้นจะได้รับความโชคดีความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่อันดับ5SR สีกรกฎวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมปกติเป็นบุคคลที่เรียบง่ายแม้ดูไม่กระตือรือร้นนักมองดูไปเรื่อยๆสบายๆเหมือนไม่ยินดียิ่งกับใครเท่าไหร่นักแต่เขาชอบความสงบรักที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่างสบายๆไม่ชอบความเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยพิธีรีดรองเลยแต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่คบหาด้วยแล้วสบายใจมีน้ำใจและจริงใจจึงเป็นที่รักของใครต่อใครช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานั้นการงานของคุณดูติดขัดบ้างเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยให้ความสำคัญสักเท่าไหร่เป็นเพราะบุญเก่าที่คุณทำไว้ไม่ค่อยหนุนนำเราจะผ่านช่วงเดือนนี้ไม่ได้วาสนาจะเริ่มนำพาคุณรักจะให้โชคการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆแบบไม่ทันได้คิดอันดับ CSR สีสิงห์วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนชาว SR สีสิงห์เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนแสนดีและแอบใหญ่มากๆภายในคนคนเดียวกันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาชาวสิงห์เป็นคนใจอ่อนจิตใจดีแต่ก็โกรธและหงุดหงิดง่ายชาวสิงห์เป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมากไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา
เป็นช่วงขมขื่นของชีวิตมีความท้อแท้ฐานเงินย่อมแอย่ายแต่ไม่ต้องห่วงขั้นหลังจากผ่านช่วงเดือนกันไตรนยนต์เป็นต้นไปแล้วจากนี้ไปจะผมขอดาวเสาโคจรพื้นดอวงชะตาจะมาหนักอีกทีในช่วงรอบ30ปีสำหรับการเงินในช่วงเดือนหน้าเป็นจังหวะแรกที่คุณจะมีความโชคดีเป็น SRC แห่งปีเลยก็ว่าได้และจังหวะที่2จะเกิดดอขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีจะพ้นเคราะห์โชคลาภนำมาอันดับ3 SRC มีนวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนโดยทั่วไปจะมีนิสัยย้ายใจคอแปลกไปกว่าชาว SRC อื่นไม่น้อยเลยรักความสวยงามรักความเรียบร้อยเป็นระเบียบคุยเก่งช่างฝันช่างจินตนาการมีความโรแมนติกอยู่ในตัวสูงเขาจะพูดคุยถึงเรื่ององนั้นเรื่ององนี้ได้เรื่อยๆเขาเป็นคนที่วาดฝันแต่สิ่งดีๆสิ่งสวยงามโดยพยะหลายยามที่จะซ่อนหรือลืมความจริงที่ไม่ได้ดั่งใจเขาเอาไว้ชาว SRC มีนจะไม่ชอบให้ใครมาพูดจาตำหนิอะไรแม้แต่เล็กน้อยก็ตามเป็นคนมีอารมณ์ศิลปินหวั่นไหวง่ายชอบคิดมากในช่วงที่ผ่านมานี้นั้นได้พบกับจุดตกต่ำของชีวิตมาแล้วเมื่อปีที่แล้วทำให้หลายหลายอย่างเป็นเหมือนโซ่ตรวนเหมือนเป็นเวแรก SS มอต่อกันมาดอวงของคุณในช่วงเดือนหน้าในเรื่ององค์ของการทำงานนั้นควรจะมีจุดผิดพลาดเล็กน้อยทำให้มีปัญหากับเจ้านายบ้างขอให้คุณทำงานตามนโยบายตามกฎกติกาที่ดีแล้วชีวิตจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนในเรื่ององค์ของการเงินนั้นในเดือนหน้าการเงินจะเริ่มหมุนคล่องขึ้นอยู่ในช่วงดอวงขึ้นถ้าหากซื้อทรัพย์สินพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะทำให้คุณเจริญงอกงามมากขึ้นอันดับ2 SRC เมษวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมชาว SRสีเมษเป็นคนที่ทนต่อแรงกดดันได้ดีความที่เป็นคนตรงไปตรงมาจึงทำให้เขามีศัตรูมากมีคนพูดถึงมากทั้งในทางบวกและทางลบถ้าชาว SR สีเมษเรียนรู้ที่จะอดทนอดกลั้นไม่ต่อสู้ออกไปตรงๆก็จะดีไม่น้อยแต่ใช่ว่าชาว SR สีเมษจะเกรงกลัวการอดทนไม่ต่อสู้สำหรับชาว SR สีเมษนั้นดูจะอยากเย็นแสนเข็ญยิ่งกว่าการบุกลุยเข้าไปเสียอีกสิ่งที่ชาว SR สีเมษสอน SR สีอื่นได้คือความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยแต่สิ่งที่เขาควรจะเรียนรู้จาก SRสีอื่นคือพลังอำนาจที่สยบผู้คนนั้นคือความรักและความเมตตาหาใช่ความรุนแรงและป่าเถื่อนไม่ช่วงที่ผ่านมาคุณได้เจอกับดาวมฤตยูโคจรทับดาววงคุณถึง7ปีในช่วง7ปีนั้นมีทั้งเรื่ององค์ดีและเรื่ององปปนกันอยู่ดอวงคุณขึ้นอยู่กับดอวงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์หากประเทศไทยเป็นอย่างไรก็จะส่งผลกระทบให้ชาว SR สีเมษนั้นเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันจังหวะที่สองของดอวงเรื่ององการเงินในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สภาพการเงินมีสภาพคล่องถ้าขยันก็จะไม่เป็นไม่มีปัญหาการเงินไหลมาเทมาคนรักจะนำพาโชคลาภเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหญ่รอคุณอยู่ในปีหน้าแน่นอนอันดับ1 SR สีธนูวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมชาว SR สีธนูโดยทั่วไปเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงแต่ก็เป็นคนจิตใจดีรักอิสระรักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจเชื่อถือในเหตุผลซื่อสัตย์สุจริตใจบุญสุนทานลึกๆใจร้อนทำอะไรชอบความรวดเร็วทันนอกทันใจไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ชาว SR สีธนูเป็นคนมีสติปัญญาดีฉลาดมองคนได้ชัดเจนรู้ด้วยปัญญาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่แม้จะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออกมาในช่วงเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมานั้นเป็นจังหวะที่ดาวเคราะห์เผชิญกับ SRC คนพอดิบพอดีทำให้มีเกณฑ์ในเรื่ององค์ของคู่ครองมีเกณฑ์หย่าร้าง
เลิกล่ากันไปในที่สุดหลังจากผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนยังคงมีรายจ่ายที่มากอยู่แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะมีอะไรใส่เยอะรับคนก็เยอะเช่นกันรักที่เหนื่อยมามากพอสมควรชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนการงานการเงินดีขึ้นเรื่อยๆมีผลพลอยได้จากคุณรักขอขอบคุณบางพันซาร่าI'm not afraid to die.